เสริมดวงชะตา12ราศีศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเสริมดวงชะตาเซรั่มผสมฮยาลูรอน12ราศีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มเสริมดวงสุขภาพผงข้าวกล้องมี10สายพันธุ์มีกรดอะมิโนเอนไซม์กาบาท12ราศีมีอย.เสริมดวงสุขภาพเสริมอาหารน้ำเห็ดหลิ่นจือสกัด12ราศีมีอย.โอเคนะเปิดประตูเงินประตูทองก่อนประตูเงินประตูทองสำหรับในวันนี้นะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำวันอังคารนะครับที่31ธันวาคม2562ขึ้น5ค่ำเดือน2ปีกุลนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆหรือคุณจะทำการมงคลอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลในทุกสถานนะครับหรือคุณจะไปสวดมนต์ข้ามปีอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับการเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวคุณไม่ใช่หาสิ่งอะไรซึ่งมันเป็นทำร้ายสุขภาพของคุณนะครับไปเที่ยวกินเหล้านู่นนี่นั่นไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสู้สวดมนต์ไหว้พระดีกว่านะครับเริ่มต้นคุณก็ต้องหาสิ่งดีๆเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานนะครับฟังเทศน์ฟังธรรมกับพระนะหรือมาดูคลิปดูดวงชะตารายวันของหมอฤทธิ์ผ่าดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะทำให้คุณมีความสุขฮะโอเคดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับบอกได้เลยจากคำพยากรณ์เนี่ยนะคุณก็จะมีความสุขได้รับชัยชนะมีโอกาสได้รับรางวัลของขวัญของฝากเยอะแยะไปหมดนะครับเหมือนกับคนแข่งขันเนี่ยคุณถือถ้วยได้ชัยชนะที่ดีในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความรักคุณจะเจอความมั่นคงที่ดีนะครับเจอคู่ที่ดีมั่นคงไว้ใจได้นะครับเป็นที่พึ่งพาได้นะแล้วก็ส่วนในเรื่องการเงินคุณมีโอกาสที่ดีด้วยเช่นกันจะได้รับของขวัญของฝากอย่างที่บอกนะครับได้รับสิ่งของมีค่าสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นทองคํานะเป็นเพชรทองคําเป็นแหวนเพชรนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองได้หมดนะครับเอามากินนะอันนี้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ดีครับจากที่อาจารย์ดูนะจากคำพยากรณ์ที่กำหนดออกมาแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขโอเคดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ฝันฝันขึ้น5ค่ำในความฝันขึ้น5ค่ำเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้และไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับดูสิเอ้าตายละทำไอ้นี่ลูกเป็น5แต่ที่จริง6ค่ำเดี๋ยวถอนเข้าใจตรงกันนะครับเป็นขึ้น6ค่ำนะขึ้น6ค่ำตัวความฝันเองไม่แปลว่าดีร้ายประการใดนะครับตัวความฝันนี่อยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับความฝันนี่คุณจะต้องปกปิดเป็นความลับจำไว้เลยถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ให้ปกปิดไว้เป็นการดีนะครับถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้อร้ายได้นะครับเป็นขึ้น6ค่ำนะอันนี้นะแหมตอนทำก็พิมพ์นะลืมแก้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะถอนเป็น6ค่ำ ขึ้น6ค่ำโอเคนะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ใส่ประจำในวันวันอังคารนะครับมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ชุดใหม่ใส่ชุดเก่าก่อนซาหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับใครที่มีศัตรูเยอะๆอ่ะนะมีคนตีชี้นินทาสาไปเลยในวันนี้เอาให้หัวเนี่ยผมร่วงหมดหัวเลยนะ
ัดผมใหม่ในวันศุกร์ไม่ได้ศัตรูจะทำร้ายใส่โทษนะครับยิงสาก็ไม่ดีศัตรูก็เยอะอยู่แล้วนะสาไปโอ้โหนะตัดเล็บในวันอังคารทรัพย์หายนะครับทาน้ำมันในวันอังคารพระราชาที่อยู่ประจำในวันนี้นะโอเคครับมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำในวันนี้ก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่38นะเห็นไหม38นะครับ38นะไม่ต้องโชว์นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดหากได้ร่วมลงทุนทําธุรกิจกับผู้อื่นจะประสบผลความสําเร็จได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังมีผู้คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณอีกด้วยสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับท่านก็จะสมหวังด้วยเช่นกันในด้านความรักต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความรักคุณก็จะมีความสุขสมหวังด้วยเช่นกันธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะครับส่วนในด้านการงานท่านมีโอกาสที่ดีจะมีคนผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องคะแนนสอบการแข่งขันของท่านคะแนนสอบถือว่าดีเยี่ยมนะครับประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาขอให้ท่านตั้งใจทำต่อไปจะประสบผลความสำเร็จในสิ่งต่างๆครับโอเคอันนี้จริงๆนะมาถึงช่วงดูดวงชะตาตามวันเกิดนะครับดูดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันนี้ผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะเป็นกาลกิณีสัญจรนะครับไม่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยเบาบางนะยังไร้เดียงสาไร้เดียงสาหรือไร้สาระอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นนะระวังการถูกหลอกลวงนะครับอ่อนแอนะถูกหลอกลวงเชื่อคนง่ายนะระมัดระวังเสียใจนะครับคุณไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยผู้หญิงต้องระวังเลยนะกลางค่ำกลางคืนนะเพราะดาวเพราะฉะนั้นคนสวยหน้าตาดีนะครับคุณจําไว้เลยพอค่ำๆอย่าดึกมากจนเกินไปนะครับไปเคาท์ดาวน์ที่บ้านดีกว่านะแต่ถ้าสำหรับคนที่ขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาไม่ดีนะครับนะคุณไปได้เลยดึกๆเดินๆไม่มีใครทำอะไรคุณหรอกนะคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนี่คุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้คนเกิดวันพฤหัสคุณจะแจ่มใสมีความสุขเอ๊ะรู้สึกแปลกๆนะทำไมมันไม่กระพริบไม่กระพริบพร้อมใจกันไม่กระพริบเหรอไหนกระพริบเดี๋ยวนี้โอ้ยเอ๊แปลกเหมือนกันนะบางทีก็ตั้งแล้วมันนะมันก็ตามนั้นนะแต่พอมาเสียบใหม่มันรู้สึกเพี้ยนเงินไปแต่ละอย่างนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตานะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะพบมิตรที่ดีคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่คุณหวังจะให้ประสบผลความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโรคพยาธิต่างๆสุขภาพร่างกายมีปัญหาอุปสรรคเหงือกและฟันร้อนในนะครับไมเกรนขึ้นหัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเสริมดวงชะตานะครับลืมบอกไปนะเสริมดวงชะตาด้วยดวงนโมพุทธายะของอาจารย์ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในการเสริมดวงชะตาต่างๆเสริมดวงชะตาด้วยเซรั่มผสมไฮยาลูรอนนะครับบำรุงสุขภาพผิวพรรณคุณดีแข็งแรงดวงชะตาคุณก็จะดีตามไปด้วยนะครับเสริมดวงชะตาด้วยผงข้อกล้องนะครับมี10สายพันธุ์ผสมมีเอนไซม์กาบาทนะ12ราศีก็ได้เสริมดวงชะตาด้วยเห็ดลิ้นจือสกัดนะครับน้ำเห็ดลิ้นจือสกัดเนี่ยนะเสริมอาหารนะครับดีต่อสุขภาพบำรุงตับไตลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดนะครับต้านมะเร็งด้วยเช่นกันนะทางแก้ของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันประจำในวันนี้สามารถทานได้นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์
ดวงชะตาคุณวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นไหนมากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้เฮ้ไม่กระพริบอีกนะอะไรนะพี่วันนี่เข้ากับบรรยากาศต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงนะครับหลักทรัพย์ถิ่นฐานรวมถึงมรดกนะเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆการพนันเนี่ยก็มันเป็นมูลละยังไงคุณก็มีรายได้อยู่แล้ว สีที่คุณเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองไม่ดีสีที่ดีประจำวันสีชมรูสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีส้มนะครับสีหมากสุกนะแล้วก็สีแดงได้สีบานเย็นได้นะครับอัญมณีก็บุตรคำนะครับทองคำก็ได้นะทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันตก นะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับ มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ที่สำคัญเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดย์อย่างที่บอกนะในวันนี้นะครับดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวพุธก็ดีแล้วเริ่มมีแสงอย่างที่บอกบางคนกังวลว่าเอ๊ะดาวพุธดับนะมีปัญหาอะไรไหมไม่ดับแล้วมีแสงแล้วนะดาวพฤหัสบดีก็มีแสงแล้วด้วยเช่นกันนะดาวดีเนี่ยนะครับดาวพุธดีมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับดาวพุธดีตั้งแต่วันเสาร์แล้วแล้วก็ดาวพฤหัสบดีดีตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับช่วงเที่ยงคืนของวันจันทร์เนี่ยเป็นต้นไปก็เริ่มดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับดวงชะตาในวันนี้สิ้นปีใหม่เนี้ยนะดาวพระจันทร์ติดพิษครุฑนะดาวพระจันทร์ติดพิษครุฑเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา 9:15 นาทีนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องหนี้สินต่างๆนะหรือธุรกรรมหรือบางคนอาจจะไปเซ็นสัญญาเซ็นอะไรก็แล้วแต่นะมันแต่มาว่าแต่ว่ามันเป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วดาวพระจันทร์ติดพิษครุฑเนี่ยไปจนถึงกี่โมงล่ะนะครับไปถึงเวลา 15:45 นาทีไปแล้วก็ถือว่าดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับในดวงชะตามีโอกาสที่จะได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะเอ๊ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยรู้สึกคอแห้งๆนะดาวพระเกศก็ยังไม่ดีอยู่นะครับติดพิษสุนัขนะคนต่างชาติก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยอุบัติเหตุต่างๆนะครับใครต่างชาตินะหรือไม่ก็ต่างดาวไปเลยนะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีอุกาบาตชนกันนะ เล็กๆแล้วก็ช่วงระยะเวลานะครับ 5:00 นะครับ 5:19 นาทีนะครับ5:59 นาทีนะ55วินาทีนะครับ56 57 58 59 00เที่ยงคืนเที่ยงคืน1นาทีสวัสดีวันปีใหม่ท่าให้บรรดาพวกท่านชื่นชมเริ่มยามดีเป็นปีชื่นชมเหล่าสุสมยิ่งยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาพวกท่านสุขสีไม่ต้องบอกว่าถูกผิดนะดำน้ำล้วนๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเริ่มต้นปีใหม่ฟ้าใหม่นะเพราะฉะนั้นสาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาของแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนนะครับสมาชิกแสนกว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์สดดูดวงให้จัดเต็มที่ไปเลยนะครับจะดูให้มากที่สุดก็ตั้งแต่ช่วง ช่วง1:00 2:00ประมาณนี้นะครับคุณเตรียมวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดและเวลาเกิดของคุณให้พร้อมนะครับคำถามไม่ต้องเดี๋ยวอาจารย์จะดูว่าดีร้ายประการใดนะครับก็จะบอกไปสั้นๆก็จะพยายามดูให้ครบทุกๆคนนะครับโอเครู้ชะตาปรากฏการณ์ต่างๆอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับมีบางคนถามว่าเอ๊ะเสริมดวงชะตาเนี่ยนะศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุเสริมตรงไหน
นะครับอ้าวดวงชะตาคุณนี่คือทางแก้ทางออกทางแก้ไขนะครับบางคนเนี่ยดวงชะตาคุณมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านนะบางทีคุณก็จะไปจ้างคนดูแลนะครับมาดูแลที่บ้านเนี่ยมันก็มีปัญหาอุปสรรคใช่ไหมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่บิดาบรรดาผู้เลี้ยงคุณถ้าคุณต้องการให้แบบว่ามีคนมาดูแลปลอดภัยนะครับบางทีคุณอาจจะไม่มีเวลาต้องไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งนี้ก็เป็นทางออกทางแก้ไขดวงชะตาให้กับคุณได้นะครับก็เรียกว่าหาสิ่งดีๆหาสิ่งที่ดีๆให้กับผู้มีพระคุณให้กับพ่อแม่นะครับไว้ใจได้นะในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นการปรับเสริมแก้ดวงชะตาทําให้คุณได้บุญด้วยนะ ทําให้คุณได้บุญกุศลด้วยในการเสริมดวงชะตานะครับนะโอเค เดี๋ยวเจ๊จุ้ยก่อนมาถึงดูดวงชะตาตามราศีกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะดวงชะตาคุณในวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับเรื่องราวในอดีตในเรื่องการงานของคุณคุณอาจจะคิดมากนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสใหม่ๆอาจเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือต้องการความช่วยเหลือต้องการการแก้ไขในเรื่องการงานก็ได้ส่วนในเรื่องการเงินรู้สึกว่าเครียดคิดมากนะครับด้วยภาระหนี้สินต่างๆนะบางทีรายรับไม่เท่ากับรายจ่ายนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความรักไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณสามารถควบคุมบริหารจัดการในเรื่องความรักได้นะของชาวลัคนาราศีเมษ สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลระมัดระวังไว้ด้วยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็ยังไม่ปกตินะตามข่าวนะ PM 2.5 นะนึกว่านั่นแล้วคนป่วยเยอะแยะไปหมดนะโรคภูมิแพ้นะครับหมออาจารย์ก็ไปอยู่โรคเดียวนะภูมิแพ้แพ้ความสวยนะยิ่งสวยยิ่งแพ้หนักเลย โอเควันนี้ชาวราศีเมษหาป่องก่อนเซตท็อปบ็อกจ้ากรองชาวราศีเมษได้ฟ้าแปดไม้แปดไม้เท้านะครับดวงชะตาคุณในวันนี้ถือว่ามีเกณฑ์การเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะครับการขยับขยายในด้านการงานก็ยิ่งดีมากธุรกิจต่างๆนะครับมีความกระตือรือร้นดีในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับลืมบอกไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเสริมดวงชะตานะครับด้วยน้ำเห็ดลิ้นจือสกัดติดต่อไปได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอาจารย์จัดให้นะติดต่อไปเลยนะครับจะมีส่วนลดให้ด้วยเช่นกันนะโอเคชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภในด้านการงานวันนี้อาจมีแรงกดดันอะไรบางอย่างนะครับในเรื่องการงานของคุณนะหรืองานเยอะหรือทำไม่ทันนะครับอาจจะยุ่งด้วยเช่นกันในเรื่องการงานส่วนการเงินมีรายจ่ายครับในวันนี้มีเรื่องต้องจ่ายเงินนะอาจจะจ่ายหนี้บัตรเครดิตก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักมีความสุขดีในวันนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนรักคู่ครองนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะชาวลัคนาราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้า5ถ้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะครับแต่ก็ยังดีคุณจะมีโชคลาภลอยเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในด้านการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติใครทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการในด้านสุขภาพเป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ถือว่าจะมีลูกค้ามีคนไข้เข้ามาจำนวนมากด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับ
ถ้าคุณติดต่อธุรกรรมหรือสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องอธิบายเหตุผลต่างๆให้เข้าใจนะครับคุณถึงจะได้เงินนะครับได้เงินทุนมานะส่วนในเรื่องความรักในดวงชะตาคุณก็มีเกณฑ์ที่ดีที่จะตัดสินใจที่จะแต่งงานกันอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปในด้านความรักของคุณนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้าจัดเมนนะครับดวงชะตาคุณมีชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับให้ไหว้พระสวดมนต์และกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยในวันนี้เป็นการดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในดวงชะตาในด้านการงานไม่มีปัญหาใดๆนะครับชาวชะตามีลูกน้องบริวารหรือคนรอบข้างคอยช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับคุณอยู่ส่วนในเรื่องการเงินการทองนะครับมีคนคอยห่วงใยนะช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องความรักให้ระวังนิดนึงมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านิดนึงนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะพ่อขุนแผนหนูอาจารย์นะเพราะฉะนั้นให้อยู่ในศีลธรรมนะพ่อขุนแผนนะวันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ฟ้า6ดาบนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ6ดาบอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับมันจะขี้คายไปด้วยตัวของมันเองแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาบ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาในเรื่องการงานในวันนี้งานที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนะครับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เครื่องสำอางต่างๆการงานในวันนี้จะเป็นผลดีอย่างมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นออกสื่อเลยนะครับจะทำให้ดวงชะตาคุณดีในเรื่องการงานออกไปเลยสื่อนะโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟได้หมดนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงบ้างนะในเรื่องเงินทองของคุณนะครับมันมีทางออกทางที่ขี้คลายต่างๆส่วนในเรื่องความรักของคุณก็มีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสที่จะมีบุตรตั้งครรภ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งครรภ์เนี่ยคุณก็เตรียมเลยคาละหมายนะครับวันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ฟ้าราชินีถือเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นดีมากในเรื่องการเงินคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือรับของขวัญได้รับสิ่งของมีค่าจากผู้หญิงนะครับต่อมาเดี๋ยวชาวลัคนาราศีกันครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณวันนี้การงานเป็นอย่างไรการงานดีครับสมัครงานได้งานคุณมีโอกาสที่ได้รับข่าวดีนะถ้าคุณไปติดต่อสมัครงานไม่อยู่บอกได้เลยมีความหวังสูงที่คุณจะได้งานนะครับส่วนในเรื่องการเงินจะมีโชคลาภร้อยเข้ามาทำให้คุณได้เงินนะครับส่วนในเรื่องความรักความรักเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับชาวลัคนาราศีกันวันนี้ได้ฟ้า Wheel of Fortune เพราะฉะนั้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีโชคลาภได้รับสิ่งที่ดีๆทำให้คุณมีความสุขนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในด้านการงานของคุณในวันนี้ดีมากเลยนะครับมีคนรอคอยติดต่อสื่อสารต่างๆนะในเรื่องการเงินการทองการซื้อมาขายไปก็คล่องประสบผลความสำเร็จนะครับหลังปีใหม่การงานคุณเตรียมได้เลยนะครับมีเข้ามาอยู่แล้วส่วนในเรื่องการเงินบางทีมันอาจจะใช้จ่ายไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการมากมายนะนะครับมีขีดจำกัดส่วนในเรื่องความรักของคุณรู้สึกว่ามีความปวดหูไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจนะครับนั่งจมปรับอยู่กับคนตัวเดียวนะของชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้า The Empress ดวงชะตาคุณนะครับจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษในการซื้อข้าวซื้อของต่างๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในด้านการงานของคุณวันนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือขวาดีนะครับมีความลังเลในเรื่องการงานส่วนการเงินยังรอคอยอยู่ครับเบื่อเหลือเกินเงินนั้นก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องความรักรอคอยการติดต่อสื่อสารมาได้เลยในวันนี้จากคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักในปัจจุบันหรือในอดีตชาติก็แล้วแต่นะครับอดีตชาติอะไรวะ
คุณรอคอยการติดต่อได้เลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟ้าบเดอะฟูลคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในวันนี้จะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับคือการงานของคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆมีความมั่นคงนะครับมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดมากเนี่ยนะมันเป็นของบุคคลดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ดาวพฤหัสบดีมาทับคุณยังไงก็ดีพอช่วงปีหน้ามีประมาณมีนาคมกลางเดือนมีนาคมดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเนี่ยนะครับเป็น2แก่ลัคนายังไงก็ให้คุณกับเจ้าชะตายังไงคุณก็ต้องดีต่อเนื่องนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นนิจจังมังคะไม่เสียในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการชีวิตของคุณให้เป็นระบบนะครับให้เป็นแบบแผนไว้จะดีในดวงชะตาถ้ามันไม่ดีมันจะไม่ดีกับคุณในช่วงประมาณกรกฎาช่วงนั้นให้ทำประกันไว้นิดหนึ่งนะครับชะแล้วก็ส่วนในเรื่องเอาเยอะหลายวันก่อนคุณเอาวันนี้การเงินยังไงคุณก็ดีมีโอกาสได้กินเค้กอร่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นซื้อเค้กมาฝากจานด้วยนะอย่าลืมนะในเรื่องการเงินความเงินไปแล้วความรักวันนี้คุณมีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมอยู่แล้วว่าคุณจะทำอย่างไรนะครับในด้านความรักเป็นเรื่องคุณนะชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ได้ฟ้า4ถ้วยนะครับวันนี้คุณรู้สึกจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะครับอารมณ์บ่อจ้อยไม่ได้ดังใจตุ้มเลยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในเรื่องการงานระมัดระวังนิดนึงคุณขับรถกลับบ้านเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอด่านตำรวจระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีความผิดข้อกฎหมายต่างๆหรือคุณอาจจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับหรือผิดกฎหมายจราจรอะไรก็แล้วแต่นะส่วนในเรื่องการเงินนะครับของคุณเนี่ยนะจะหมดเปลืองไปกับเหล้านะครับอบายมุขต่างๆนะต้องระมัดระวังนิดนึงประหยัดหน่อยนะครับส่วนในเรื่องความรักมีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้า1เหรียญครับดีมากเลยเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่ไว้นิดนึงนะซื้อไม่ทันแล้วจะออกต้องไปอีกงวดนึงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโชคลาภร้อยเข้ามาได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาของคุณในวันนี้ในด้านการงานมีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับส่วนในเรื่องการเงินคุณรู้สึกว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับปรับระบบใหม่ในเรื่องการเงินการทองอาจจะเปลี่ยนย้ายบัญชีก็ได้เปลี่ยนธนาคารนะครับส่วนในเรื่องความรักอย่าคาดหวังไว้มากไม่ค่อยได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่ในด้านความรักนะชาวลัคนาราศีกุมวันนี้ได้ฟ้า6ไม้เท้านะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณจะรับชัยชนะเป็นที่ยอมรับในสังคมและจะมีชื่อเสียงมีโอกาสได้รับข่าวดีในวันนี้ด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนในด้านการงานของคุณในวันนี้ถือว่าคุณมีเรื่องที่ต้องตกใจและทึ่งอึ้งทึ่งเสียวเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอ นะนะไม่คาดฝันนะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนในเรื่องความรักก็ต้องประคับประคองกันต่อไปในด้านความรักของคุณนะชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ได้ฟ้าดีแฮงแมนนะครับในดวงชะตาวันนี้คุณอาจจะอึดอัดนะครับมีอะไรบางอย่างมาบีบบังคับคุณนะเรามัดระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาคุณโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมนะในดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะ2563นะครับอาจารย์ก็ขอพรนะคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงประทานพรโชคลาภความสุขความสำเร็จให้กับแฟนคลับช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาวขออาจารย์ทุกๆคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาในทุกประการนะครับขอให้เหตุการณ์ร้ายต่างๆข้อภัยต่างๆให้หมดไปสิ้นนะครับให้มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณให้ประสบลาภผลภูณทวี
สัพพราบหลังไหลอาบเปิดมาเลตาลารอบทิศจงสฤทธิ์ประสิทธิคุณสิ่งที่ดีอันเป็นมงคลให้แก่แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนให้มีแต่ผลดีนะครับมีความสุขในทุกประการมีครอบครัวที่มีแต่ความสุขการเรียนการงานการเงินความรักสมหวังทุกประการสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนจงนิรันตรายทุกเมื่อเพื่อพระเจ้าพดุงช่วยบำรุงอดีรักพิทักษ์คุ้มครองรักษาสมดุลพรพันเป็นมงคลมีความอุดมสมบูรณ์ดีมีพลังมีสติปัญญาดีมีมิตรที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือดีมีชื่อเสียงที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองดีคิดประสงค์สิ่งใดสำเร็จสมหวังในทุกประการณบัดนี้โสภาติเทินนะโมพุทธายะนะมาพะจะพระกษัตริย์นะชาลิติมะอาหุพุทโธพุทธังนะกันตังอารหังพุทโธนะโมพุทธายะภุพันอันโธนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุหานุโมทนามินะครับกับทุกคนเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำวิเคราะห์ให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับรักนะจุ๊บๆ